ยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวันสวัสดีครับเผยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวันพบกับกระผมวิลเลียมเปี่ยมบุญผ่านทางช่องทาง YouTube TSP Channel สำหรับข่าววันนี้แพทย์โรงพยาบาลมออหาดใหญ่แถลงสาเหตุถึงการเสียชีวิตอับดุลเลาะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงโรงพยาบาลมออหาดใหญ่ออกแถลงการสาเหตุการเสียชีวิตอับดุลเลาะอีซอมูซอเกิดจากปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงมีภาวะพิษเหตุติดเชื้ออาการทรุดก่อนเสียชีวิตราว48ชั่วโมงคืนวันที่24สิงหาคมทรุดหนักร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาญาติเข้าใจในการรักษาจากกรณีที่นายอับดุลเลาะอีซอมูซอบุคคลต้องสงสัยที่หมดสติขณะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเมื่อวันที่20กรกฎาคมจนแพทย์ต้องนำเข้าห้อง ICU ในเช้ามืดวันที่21กรกฎาคมได้เสียชีวิตแล้วที่ห้อง ICU โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อเช้ามืดวันที่25สิงหาคมนั้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาออกแถลงการต่อกรณีนี้ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบในเวลา 4:03 ของวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2562สรุปสาเหตุของการเสียชีวิตคือเกิดจากปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อทั้งนี้นายอับดุลเลาะมีอาการคงที่มาโดยตลอดและเริ่มมีอาการทรุดลงประมาณ48ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยพบว่ามีอาการอักเสบของปอดอย่างรุนแรงคาดว่าเกิดจากการติดเชื้อมีภาวะผิดปกติของการแลกเปลี่ยนการ์ดทีมรักษาพยาบาลได้ปรับตั้งเครื่องช่วยหายใจและให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงมาโดยตลอดอีกทั้งปรับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อครอบคุมเชื้อโรคที่ก่อโรคจนกระทั่งคืนวันที่24สิงหาคมอาการของผู้ป่วยเริ่มทรุดลงด้วยภาวะความดันโลหิตต่ำและมีการแลกเปลี่ยนการ์ดที่ผิดปกติมากขึ้นทีมรักษาได้ให้ยาควบคุมความดันโลหิตในขนาดสูงแต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลยังคงมีความดันโลหิตต่ำมีความผิดปกติของการแลกเปลี่ยนก๊าซและมีความเป็นกรดในเลือดสูงขึ้นทีมรักษาพยาบาลได้ให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยมาโดยตลอดจนกระทั่งก่อนเสียชีวิตซึ่งญาติผู้ป่วยก็เข้าใจในการดำเนินของโรคและพยากรณ์ของโรคที่เกิดขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับเผยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวันโดยกระผมวิลเลียมเปี่ยมบุญสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่านช่องทาง YouTube TSP Channel พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเผยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวัน